ความเดิมตอนที่แล้วนะครับโกคูนะครับต่อสู้กับอูบุอย่างเมามันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยโกคูนะครับถูกหมายเลข17นะครับตัดหางทิ้งไปจึงทำให้เขานะครับกลับสภาพนะครับกลายเป็นร่างปกตินะครับและเขาเนี่ยจะใช้ถั่วเซียนนะครับในการรักษาตนเองแต่ดูเหมือนว่านะครับทุกอย่างจะไม่ง่ายดายเสียแล้วนะครับในเมื่อโกคูด้านดีนะครับได้ทำการนะครับหยุดนะครับให้โกคูด้านชั่วร้ายเนี่ยกินถั่วเซียนไปได้นะครับแล้วก็ถั่วเซียนเนี่ยหล่นจากพื้นไปนะครับพร้อมเสียงกับโกคูเนี่ยที่พูดกับพิโคโร่งั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไง Dragon Ball X Apocalypto ตอนที่18โกคูยอมเสียสละถั่วเซียนในมือของโกคูหล่นจากพื้นนี่พิโคโร่อุบุกำลังจะตายแล้วช่วยเอาถั่วเซียนไปให้เจ้านั่นกินหน่อยสินี่ใช่นายจริงหรือเปล่าเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วอุบุพยายามกลั้นใจกินถั่วนี้หน่อยแล้วกันนะนี่จะช่วยรักษาและฟื้นฟูพลังให้กับเจ้าพิโคโร่ค่อยๆหยิบถั่วเซียนนะครับแล้วก็มอบให้กับอุบุนะครับได้กินเพื่อฟื้นฟูพลังของตนเองอุบุนะครับเมื่อได้กินถั่วเซียนนะครับเขากลับมามีพลังปกติแล้วไงอุบุอาจารย์โกคูดีใจที่ได้ยินเสียงอาจารย์อีกครั้งครับกลับมาเป็นอิสระแบบเดิมแล้วสินะครับโอ้ยเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอุบุเพราะงั้นเนี่ยฉันจึงอยากจะขอความช่วยเหลือจากนายอุบุนายช่วยใช้ท่าที่แรงที่สุดของนายเนี่ยเอาแบบที่นายทำลายฉันให้แหลกสลายไปอย่างสมบูรณ์ได้เลยนะช่วยใช้กับฉันทีเถอะทั้งพิโคโร่อุบุแล้วก็หมายเลข17นะครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นเนี่ยถึงกับช็อกนะครับแล้วก็สงสัยเลยครับว่าสิ่งที่โกคูพูดมาเนี่ยมันคืออะไรไม่ได้ครับอาจารย์ผมจะไม่ทำแบบนั้นผมจะหาวิธีแก้ที่จะช่วยอาจารย์ให้ได้ครับโกคูที่สภาพสปักสบอมนะครับที่เรียกได้ว่ายืนแทบไม่ไหวเลยเนี่ยก็อธิบายให้กับอุบุฟังแหละครับมันไม่มีหรอกอุบุเพราะฉันเนี่ยไม่ได้ถูกควบคุมแต่เรารวมกันเป็นหนึ่งข้างในนี้ต่างหากล่ะฉันรู้ดีว่าแผนของมันคืออะไรและถ้าปล่อยมันไว้เนี่ยมันยิ่งแย่มากๆได้โปรดเถอะลงมือเพื่อทุกคนทีเถอะฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะยื้อในสภาพนี้ไว้ได้นานอีกเท่าไหร่นะอุบุไม่ได้ครับผมจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดผมจะทำอย่างนั้นกับอาจารย์โกคูนะครับก็ยังจะพยายามนะครับให้อุบุได้เข้าใจกับสิ่งที่เขาต้องการอุบุนายคิดดีๆสิพวกเรายังมีโอกาสเจอกันในโลกหน้าได้อีกนะถ้าใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยนายจะมาฉันที่โลกหน้าเมื่อไหร่ก็ได้นี่นานายลืมไปหรือเปล่าก็จริงครับเข้าใจแล้วใช่ไหมอุบุถึงฉันจะตายไปเนี่ยแต่พวกเราก็ยังเจอกันได้อยู่ดีนะอุบุนะครับนึกย้อนถึงอดีตนะครับตอนที่เขาเนี่ยยังฝึกกับโกคูในตอนเด็กๆเลยโดยโกคูนะครับก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์การตายของเขาในครั้งแรกนะครับที่เขาเนี่ยไปรับพลังของพิโคโร่นะครับเพื่อให้ราดิสนะครับผู้ที่เป็นพี่ชายของเขาเนี่ยตายไปพร้อมกับเขาอาจารย์โกคูครับผมอยากรู้ว่าตอนตายเนี่ยมันรู้สึกยังไงเหรอครับมันเศร้าหรือเปล่าครับไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นไปหรอกอุบุไม่คิดเลยว่าถ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่มันน่าเศร้ากว่านะจริงด้วยครับอาจารย์โกคูเมื่ออุบุนะครับได้นึกย้อนไปถึงในอดีตนะครับที่เขาเลยเนี่ยเคยพูดกับโกคูเรื่องความตายแล้วเนี่ยเขาจึงรู้แหละครับว่าสิ่งที่โกคูต้องการเลยเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วได้ครับอาจารย์โกคูผมจะทำเองครับดีมากอุบุช่วยทีละอุบุนะครับตั้งท่าจะเตรียมใช้พลังคลื่นเต่านะครับแต่ว่าก็มีการย้อนอดีตของโกคูไปอีกนะครับตอนที่โกคูเนี่ยพูดคุยกับฟลูโก้งั้นฟลูโก้จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันเป็นอมตะเหรอเปล่าหรอกโกคูข้าจะบอกเจ้าว่ามีชีวิตอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดแต่เจ้าเนี่ยยังต้องตายอยู่ดีถ้าอย่างนั้นฉันตายฉันก็จะไปอยู่โลกหน้าสินะไม่ใช่หรอกเทพเนี่ยไม่มีวิญญาณถ้าเจ้าตายไปเนี่ยเจ้าจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับโลกใดๆในจักรวาลนี้อีกต่อไปเจ้าจะไม่มีตัวตนอีกแล้วร่างของเจ้าเนี่ยจะหายไปส่วนจิตของเจ้าจะไปรวมกับพลังงานอื่นๆในจักรวาลนี้แล้วแต่เจ้าเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรหรอกเพราะที่นี่เนี่ยไม่อันตรายใดๆทั้งสิ้นยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยวิธีที่จะฆ่าเทพได้เนี่ยคือใช้มีดที่ทำจากโลหะพิเศษซึ่งแทบไม่มีใครสามารถหาได้หรือไม่ร่างกายเจ้าเนี่ยก็แตกสลายไปเอาแล้วสิครับสิ่งที่โกคูบอกกับอูบูเนี่ยดูเหมือนจะไม่ตรงกันแล้วนะครับโกคูนะครับยอมเสียสละตนเองนะครับที่จะตายไปนะครับโดยไร้วิญญาณมีอะไรเหรอครับอาจารย์โกคูเปล่าไม่มีอะไรเลยเริ่มได้เลยอุบุโกคูนะครับตั้งท่ารับพลังของอุบุนะครับเขาพร้อมที่จะเสียสละนะครับในการที่จะตายไปโดยไร้วิญญาณนะครับซึ่งอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยอุบุนะครับตั้งท่าใช้พลังคลื่นเต่านะครับพร้อมกับต้องขอโทษเลยครับที่จะเป็นคนเนี่ยจัดการอาจารย์โกคูเอาแล้วสิครับตอนนี้นะครับ Dragon Ball X Apocalypto เลยเนี่ยจะเป็นยังไงในตอนต่อไปนะครับเมื่อโกคูเนี่ยยอมเสียสละตนเองนะครับในการที่จะตายลงไปนะครับเพื่อไม่ให้ตนเองเนี่ยไปทำลายโลกนะครับหรือจักรวาล
าลเราต้องดูตอนหน้าแหละครับว่าอุบุนะครับจะทำสำเร็จไหมในการที่จะฆ่าโกคูทิ้งลงไปก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จบแล้วนะครับก็อย่าพลาดนะสำหรับตอนใหม่ๆนะครับที่ผมจะทำอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องหน้าเนี่ยบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับตอนนี้เหลือแค่ 2-3 ตอนเท่านั้นนะครับแล้วเรื่องนี้ก็จะจบแล้วนะครับสำหรับภาคนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ฝากกดติดตามด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ